Hello everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่4นะครับในส่วน exercises นะครับเริ่มจากข้อ 4.1 นะครับโจทย์บอกว่า put the verb into the correct form นะครับก็คือเติมคำกริยาให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับฟอร์มที่เขากำหนดให้ก็คือ present continuous นะครับเป็น present continuous หรือว่า present simple นะครับเราก็พิจารณาดูนะครับอันแรกโจทย์เขาทำให้แล้วนะครับ Are you hungry คุณหิวไหมนะครับแล้วก็ Do you want something to eat คุณต้องการอะไรคุณต้องการจะกินอะไรไหมนะครับแน่นอนว่าการถามว่าตอนนี้คุณต้องการจะกินอะไรไหมแต่ว่าเนื่องจากกริยานี้เป็นกริยา want ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะไม่ถามว่า Are you wanting to eat นะครับถัดมานะครับDon't putThe dictionary away นะครับอย่าเอาคำว่า put away ไม่ได้แปลว่าเอาไปวางไกลๆนะครับ put away แปลว่าเอาเก็บคืนที่นะครับดังนั้นประโยคนี้ครับหมายความว่าอย่าเอาพจนานุกรมไปเก็บนะครับ don't put the dictionary away นะครับ I use it ก็คือฉันใช้มันแต่ว่าตอนนี้เขาบอกมันความหมายคือฉันกำลังใช้มันนะครับก็คืออะไรครับ I am using it ฉันกำลังใช้มันนะครับข้อ3นะครับ don't put the dictionary away มาเหมือนข้อ2เลยคืออย่าเอา dictionary ไปเก็บอย่าพจนานุกรมไปเก็บนะครับ I need it นะครับก็คือฉันต้องการมันนะครับเห็นว่า I need เนี่ยเราจะไม่ใช้ I am needing it นะครับแม้ว่าจะคือความหมายมันมีความหมายว่าฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าเขาจะต้องใช้ในรูปของ present simple I need it นะครับอันนี้ก็เขาก็จะพยายามตั้งโจทย์นะให้มันเปรียบเทียบให้เราเห็นตัวอย่างนะครับข้อ4นะครับ who is that man ครับผู้ชายคนนั้นเป็นใคร what he want คือเขาต้องการอะไรก็คือ what มันเป็นการถามตอนนี้แหละแต่ว่ากริยา want เนี่ยจะไม่ใช้กับcontinuous ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ในรูปของ simple ก็คือ what does he want นะครับ what does he want เขาต้องการอะไรเปรียบเทียบกับข้อ5นะครับ who is that man นะครับผู้ชายคนนั้นคือใครนะครับ why he look at us ทำไมพวกเขากำลังจ้องมาที่เรานะครับก็คือสำหรับลูกเนี่ยมันเป็นกริยาทั่วไปที่ไม่มีข้อกำหนดนะครับดังนั้นมันใช้กับ present continuous ได้นะครับ Why is he looking นะครับ at us ข้อ6นะครับ Alan says he is 80 years old นะครับ Alan พูดว่าเขาอายุ80ปีนะครับ but nobody แต่ไม่มีใคร believe him นะครับคือเชื่อเขานะครับเราก็ใช้คำว่า believe นะครับแม้ว่าอลันเนี่ยจะพูดอยู่ในตอนนี้ก็ตามแล้วตอนนี้ไม่มีใครเชื่อสิ่งที่อลันพูดนะแต่ว่าเราก็จะไม่ใช้ is believing นะครับก็คือ but nobody believe นะครับเติม s ด้วย but nobody believe him ตก e โทษทีครับnobody believe himข้อ7นะครับ She told me her name นะครับก็คือเธอได้บอกชื่อเธอในอดีตด้วยนะแปลว่าบอกไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับถัดมานะครับ but แต่นะครับ I not remember it now นะครับฉันจำไม่ได้ในตอนนี้นะครับคำกริยาคือ remember ซึ่งเราจะไม่ใช้ในรูป present continuous นะครับดังนั้นเราต้องใช้มันในรูปsimple นะครับก็คืออะไรครับ I don't นะครับ remember it I don't remember it now นะครับข้อ8นะครับ ข้อ8นี่เป็นเรื่องมันจะคล้ายๆข้อ9เนาะคือ I think of selling my car นะครับฉันคิดเรื่องการขายรถของฉันนะครับแล้วก็ถามต่อว่า would you be interested
in buying it นะครับคือคุณสนใจจะซื้อมันไหมทีนี้มาดูนะครับเรื่องของไอติ้งเนี่ยในแง่ไหนว่ามันจะที่แปลว่าพิจารณานะครับหรืออันไหนที่แปลว่าเชื่อคือถ้าพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นการชั่งใจระหว่างอะไรหลายๆอย่างคือความคิดมันยังไม่ตกคือไม่ได้ออกมาเป็นเรื่องเป็นชัดเจนนะครับเช่นผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคิดเรื่องของเซลลิ่งคาร์ใช่ไหมครับขายรถนะครับก็คือเขาอาจจะคิดได้ว่าขายหรือไม่ขายเขากำลังชั่งใจอยู่ดังนั้นตัวนี้มันเป็นความหมายในเชิงว่ากำลังพิจารณานะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างเขาบอกว่า I think you should sell your car นะครับก็คือฉันคิดว่ามันมีใครสักคนมาให้คำแนะนำดังนั้นคนที่ให้คำแนะนำเขามีความเชื่ออยู่แล้วนะครับว่าควรจะขายรถนะครับแต่นั้นอันนี้เป็นในข้อ9นะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับดังนั้นในข้อ8เนี่ยเราสามารถจะใช้ว่ากำลังพิจารณาได้นะครับก็คืออะไรครับ I am thinkingI am thinking to selling my car ฉันกำลังพิจารณาจะขายรถฉันนะครับ Would you be interested to buy it คุณสนใจที่จะซื้อไหมแต่ว่าถ้าในข้อ9เนี่ยเราใช้คำว่า I think you นะครับI think you should sell your car ฉันคิดว่าคุณควรขายรถของคุณนะครับข้อ10นะครับข้อ10 air นะครับAir เขาให้คำกริยามาคือ consist นะครับซึ่งแปลว่าประกอบด้วยนะ Air consist mainly of Air ประกอบด้วยนะครับ mainly ก็คืออะไรนะองค์ประกอบหลักนะครับประกอบหลักๆด้วยนะครับ Nitrogen and Oxygen นะครับอากาศมีองค์ประกอบหลักคือ Nitrogen แล้วก็ Oxygen นะครับดังนั้น consist เราก็ต้องใช้ในรูปของ present simple นะครับคือกริยาพวกนี้มักไม่ใช้ในรูปของ present continuous อีกอย่างมันมีลักษณะเป็นการเกิดขึ้นถาวรหรือประจำหรือคุณลักษณะของอากาศนะครับดังนั้นเราก็ใช้ consist เติม s ด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเนี่ยเป็นหูพจน์นะครับ air ถัดมานะครับ4.2 นะครับ use the word in the bracket to make sentences นะครับใช้คำที่อยู่ในวงเล็บนะครับสร้างประโยค you should also study unit 3 before you do this exercise นะครับคือให้กลับไปดูบทที่3ด้วยนะครับก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดนี้นะครับเราก็เรียนมาแล้วเนาะในกรณีข้อแรกนะครับเขาทำให้แล้วนะครับ you don't seem very happy today นะครับก็แต่งประโยคได้ว่า you don't seem very happy today นะครับก็คือวันนี้คุณดูไม่มีความสุขนะครับแต่นี้เราก็ต้องเลือกให้ถูกว่ากริยาไหนเนี่ยมันสามารถจะใช้ในรูปของ continuous นะครับอย่างคำนี้โดยหลักแล้วเนี่ยมันควรจะใช้ตัวความหมายเนี่ยมันเป็นรูปของ present continuous นะครับคือมันเป็นสิ่งที่เขาพูดเฉพาะ today หรือวันนี้เนาะแต่ว่ากริยา seem เนี่ยจะไม่ใช้จะไม่มีรูปมักจะไม่ใช้ในรูปของ present continuous ดังนั้นเขาต้องมาใช้ในรูป simple แทนนะครับก็มีความหมายว่า you don't seem นะครับ very happy today วันนี้คุณดูไม่ค่อยมีความสุขนะครับข้อ2นะครับ what you do ก็คือคุณกำลังทำอะไรนะครับผู้หญิงคนนี้พูดกับผู้ชายเนาะการถามว่าคุณกำลังทำอะไรก็คืออะไรครับ whatare you doing นะครับคุณกำลังทำอะไรนะครับอย่าไปถามว่าอะไรนี้ครับ what do you do นะครับการถามว่า what do you do นี่แปลว่าคุณทำงานอะไรใช่ไหมครับแต่ในนี้เขาไม่ได้สนใจการทำงานนะเขาสนใจกิริยาผู้ชายคนที่นั่งเอาแต่คิดนะครับ what are you doing ถัดมาผู้ชายบอกว่า be quiet เงียบๆนะครับ I think คือฉันกำลังคิดนะครับดังนั้น be quiet เราก็ยกมานะเพราะมันเป็นของเดิมอยู่แล้ว be quiet เงียบๆหน่อยนะครับ think ในที่นี้แปลว่าครุ่นคิดหรือพิจารณาก็ต้องใช้ I
am thinking นะครับ I am be quiet เงียบๆนะครับฉันกำลังคิดนะ quiet สะกดผิดอีกเดี๋ยวลบหน่อยนะครับถูกแล้วนะถัดมาครับข้อ3ครับผู้หญิงกับผู้ชายนะผู้หญิงจะถือร่มนะครับแล้วพูดว่า who this umbrella belong to นะครับคือร่มนี้เป็นของใครนะครับผู้ชายตอบ I have no idea คือฉันไม่รู้นะครับคำว่าร่มเป็นของใครเนี่ยจะใช้ present continuous หรือ simple นะครับเราได้เรียนแล้วว่า belong เนี่ยจะใช้แต่ในรูป simple นะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ simple นะครับแต่งประโยค simple who does ใช่ไหมครับ this umbrella belong to นะครับwho does this umbrella ที่ลองดู belong to ใครเป็นเจ้าของนะครับของร่มคันนี้นะครับถัดมานะครับข้อ4นะครับผู้ชายนั่งอยู่ในโต๊ะอาหารแล้วก็พูดว่า the dinner smell good smell good นะครับความหมายมันก็คืออาหารเย็นเนี่ยมีกลิ่นหอมจะแปลว่ากลิ่นดีก็แปลกๆแปลว่ากลิ่นหอมนะครับคูดเราก็แปลว่าหอมนะสำหรับในครั้งนี้นะครับเราก็สเมลเนี่ยจะไม่ใช้กับแม้ว่ามันเกิดขึ้นในขณะนี้แต่สเมลไม่ใช้ในรูปของ continuous ใช้แต่ใน simple เราก็ต้องเขียนมาในรูป simple นะครับก็คือ the dinner นะครับ smell อย่าลืมเติม s ด้วยนะครับ dinner เนี่ยเป็นเอกพจน์ smell good นะครับอาหารเย็นมีกลิ่นหอมข้อ5นะครับผู้หญิงถามว่า excuse me anybody sit here sit there นะครับขอโทษนะครับ anybody คือมีใครนะครับนั่งตรงนั้นไหมนะครับผู้ชายตอบว่า no it's free ไม่มันว่างนะครับคือจะขอนั่งตรงเก้าอี้นี้นะครับการถามเนี่ยก็คือมีใครกำลังนั่งตรงนั้นไหมเพราะว่าเขาถามตอนนี้เนาะนะครับแต่นั้นผู้หญิงเขาต้องพูดว่า is ใช่ไหมครับไม่ใช่ does เนาะ is excuse me อันนี้มาแล้วนะเราไม่เขียนเพิ่ม is anybody sit there มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นไหมนะครับถัดมานะครับข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยผู้หญิงคนนี้พูดว่า these gloves นะครับ not fit me ก็คือพวกถุงมือเหล่านี้นะมันมีถุงมือหลายคู่นะครับ not fit me ก็คือไม่ fit me ก็คือใส่ไม่ได้นะไม่พอดีกับฉันใช้คำว่าพอดีก็ได้ไม่พอดีกับฉันนะครับดูมันเล็กเกินไปแล้วเขาก็ตอบพูดต่อได้ว่า they are too small นะครับพวกมันเล็กเกินไปนะครับดังนั้นเราก็จะใช้คำว่า fit เนี่ยมันเป็นกริยาที่ต้องใช้กับ present simple เท่านั้นนะครับดังนั้นเราก็เขียนประโยคนี้ในรูปของ present simple these glove ไม่มี s ใช่ไหมเพราะ glove เนี่ยมัน glove มี s นะครับแต่ว่า these gloveเราใช้ don't ไม่ใช้ does เพราะมันมีหลาย glove don't นะครับ fit me นะครับ อะไรถุงมือเหล่านี้นะครับไม่พอดีกับฉันหรืออีก2ข้อครับเดี๋ยวอีก2ข้อเรามาทำในแบบฝึกหัดต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ goodbye